อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดเรื่องราวสดใหม่จากห้องข่าว P-News แท็กแฉนักข่าวบันเทิงเคยเป็นนายมาก่อนแอบกินดาราลั่นถึงเวลาที่พ่อต้องเอาคืนมีเรื่องมาให้ขาเผือกเมากันอีกแล้วเมื่อจู่ๆคุณพ่อลูกหนึ่งแท็กพรัญญูได้ออกมาโพสต์ข้อความแซ่บๆผ่าน Facebook ส่วนตัวแท็กพรัญญูโรจนวุฒิธรรม99ว่ามีเรื่องจะเมาถึงนักข่าวบันเทิงที่เคยเป็นนายมาก่อนชอบกินเด็กฝึกงานแถมยังแอบกินเงียบๆกับดาราโดยข้อความระบุว่าเฮียแท็กมีเรื่องเมานักข่าวนักข่าวสาวคนนี้เคยเป็นนายมาก่อนเมื่อก่อนนางเป็นนักข่าวแถวลาดพร้าว101และทำรายการเคเบิลทีวีหลังจากนั้นนางก็มาเป็นนักข่าวบันเทิงแถวดินแดงนักข่าวสาวนายนี้ชอบกินเด็กฝึกงานบังคับถ้าไม่มีอะไรด้วยเดี๋ยวไม่ให้ผ่านวันหนึ่งนางเกิดครรภ์ขึ้นมานัดกับเด็กฝึกงานมีอะไรกันหลังรถนักข่าวบอกเลยว่าแสบๆยิ่งกว่าพริกร้อยเม็ดวีรกรรมของนางยังไม่หมดแอบกินดาราศิลปินแบบเงียบๆแบบว่างก็เจอไม่ว่างก็เอาไว้ก่อนเฮียนี้แทบคันปากแถมรู้จักเพื่อนๆเฮียด้วยวันนี้แค่นี้ก่อนปอลอถึงเวลาที่พ่อต้องเอาคืนแล้วสินะระวังตัวให้ดีนักข่าวสายบันเทิงทำเอาแฟนๆคอมเมนต์กันใหญ่ว่าเป็นใครกันและเกิดอะไรกับแท็กและนักข่าวบันเทิงที่แท็กเอามาเมาซึ่งอีกไม่กี่นาทีต่อมาแท็กก็ได้ลบโพสต์ออกจาก Facebook ไปยังไงต้องรอติดตามจากปากแท็กกันต่อไปนะชาวเผือกขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก .com ฝาก P-New Facebook Page และขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าว P-News ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ